ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากอเมริกาแล้วก็โชว์นี้เนี่ยก็คือเอาจริงๆเวลาเตรียมตัวค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสมากๆเลยแบบทุกคือทุกเวลามีค่ากับการซ้อมการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดีกว่าของแฟนๆเราครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่จัดที่ประเทศไทยก็เป็น first fan meeting ที่จะให้แรงครับเป็นไงครับการซ้อมคุณบอกว่าเวลาน้อยเรามีเวลาซ้อมกันแบบมีเวลานอนไหมครับมีอยู่ครับมีเวลานอนอยู่ครับแม่น้อยน้อยเวลาน้อยเวลาอ๋อเวลาน้อยเวลาน้อยอ๋อน้อยคิดว่านอนเวลานอนไม่เวลานอนน้อยด้วยใช่ใช่ครับเป็นไงคุณซ้อมเลือกเพลงอย่างนี้เราเลือกเพลงด้วยไหมครับเลือกเองครับเลือกเองแต่ละเพลงมีความหมายกับเรายังไงครับมีนะผมว่าทุกเพลงเราเลือกมาเพื่อให้แฟนคลับเลยคือเรารู้สึกว่าเพลงแบบที่ผมเลือกที่เฮียจิมเลือกมันมีความหมายหมดก็เลยรู้สึกว่าน่าจะออกมาดีครับน่าจะออกมาดีมีแบบพูดคุยแล้วโดนใจกันไหมว่าเรื่องโชว์อะไรอย่างเงี้ยโดนใจแต่แบบคิดโชว์ในพัทความคิดคล้ายๆกันเหมือนกันเลยอะครับยังไงนะครับขอคำถามดีนะครับเหมือนกันในการแบบเลือกโชว์อะไรเงี้ยไอเดียให้เหมือนกันก็ปกติก็จะพูดคุยกันอยู่แล้วว่าอยากจะโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปในทิศทางเดียวกันครับแค่นั้นเองความยากของโชว์ในครั้งนี้ค่ะความยากของโชว์ผมว่าทุกโชว์มันมีความยากที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันแต่ว่าทุกโชว์ก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพัฒนายังไงบ้างครับก็พัฒนาครับพัฒนาเทคนิคสกิลการร้องการเต้นหรือว่าการแบบพูดคุยอะไรแบบนี้ก็จะเป็นฟิลนั้นจะเป็นฟิลนั้นเพลงใหม่ด้วยใช่เพลงใหม่ใช่แล้วจะได้ฟังกันไหมคะในวันนี้ได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วได้เนี่ยเนี่ยเราชอบเราชอบไม่ลาไม่ได้ฟังกันหรือเปล่าอ๋อเออชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรบอกได้ไหมครับเพลง Love Is You ครับผมก็คือต้องให้เครดิตเทียจิมคือเขาแต่งเพื่อให้แฟนๆทุกคนในปีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงแบบคิดคอนเซปต์ความหมายใช่ใช่ใช่เป็นคิดคอนเซปต์โยนไปให้เพื่อนผมที่แต่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยจริงครับเล่าให้ฟังคอนเซ็ปต์สักนิดหนึ่งได้ไหมครับก็เป็นก็คือเหมือนผมว่าเพลงนี้อยากจะเป็นเพลงที่ขอบคุณทุกๆอย่างที่ผ่านมาในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาที่แฟนคลับทำอะไรให้กับเราหลายๆอย่างเลยแต่ว่าอยากจะใช้ในเนื้อเพลงให้มันมีเป็นแบบฉันกับเธอไม่ได้เป็นแบบขอบคุณตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้เขาเรียกว่าเป็นซับเทคเป็นเนื้อเพลงก็เป็นซับเทคในหลายๆอย่างบางคนฟังบางคนก็ตีความไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพลงดนตรีฟังสบายๆสบายR&B อันนี้พูดถึงความพิเศษก่อนหน้านี้ก็มีบินไปโชว์ที่ลาตินอเมริกาใช่ไหมครับก็เราไปทัวร์ LA บราซิลแล้วก็เม็กซิโกก็แฟนๆน่ารักกันทุกที่เลยคือไม่ใช่แค่ที่ลาตินอเมริกาคือแฟนมีทุกที่แล้วกันที่เราไปรู้สึกว่าเขาให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็รับรู้ได้ถึงความรักที่เขามอบให้พวกเราทั้งคู่ครับครับก็แฟนๆก็คือน่ารักมากๆแล้วก็ทุกๆคนก็คือให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆเลยครับผมมีโอกาสได้ดูโชว์ของคู่แรกไปไหมครับดูอยู่ครับดูอยู่ครับอยู่หลังเวทีก็แอบมองอยู่เก่งไหมครับมีเก่งไหมเพราะคู่แรกเขาทำไว้ดีเลยทุกคู่มีความพิเศษของแต่ละอย่างบุญเปมิวเลอร์เขาก็ผมเห็นบุญเปมกับมิวเลอร์ไปซ้อมที่ห้องเขาก็มีความพิเศษของแต่ละคนแล้วคู่เรามีความพิเศษยังไงครับไม่อยากจะบอกเมื่อตัวเองพิเศษยังไงต้องให้คนอื่นบอกน้องซีบอกสิครับว่าความพิเศษอะไรครับเขาก็มีความน่ารักของเขาแบบนี้นี่แหละชอบไหมล่ะน่ารักน่ารักไม่อะไรแล้วน้องซีครับครับความพิเศษของน้องซีคืออะไรก็เหมือนกันครับคำตอบเดียวกันครับเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาครับแน่นอนบัตรแต่ที่บัตรสำหรับคนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคือใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับสามารถซื้อกันได้ตอนนี้นะครับคือของทีมี่ซีก็ซื้อเข้ามาดูกันได้นะทางไทยที่เกียรติเมเจอร์คือใครยังว่างอยู่เดินอยู่แถวนี้ก็เข้ามาดูได้ครับก็เป็นโชว์ที่ผมรู้สึกว่าก็เป็น
ฟิลผ่อนคลายแล้วกันวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็ยังแล้วก็ยังเหลือพรุ่งนี้ด้วยของพี่บุญเปรมแล้วก็ของพี่มิวเลิฟครับผมยังไงก็สามารถหาซื้อบัตรกันได้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์แล้วก็แฟนๆที่เขามาไม่ได้แบบมาไม่ได้มีไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมก็คือใครที่มาไม่ได้เดินทางไม่สะดวกก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้เลยนะครับก็สามารถไปดูกันได้ครับรับรองว่าสนุกสนุกให้สามคำสำหรับคอนเสิร์ตแฟนของเราพรุ่งนี้แฟนดีของเราวันนี้สามคำขอบคุณนะเอาจริงขอบคุณนะผมมีซับเทคจริงๆเดี๋ยวไปดูในโชว์รักนะคะรักนะคะน่าจะเป็นประโยคนี้ใช่ครับโอ้ผมถ้าพูดถึงก็ผมขอบคุณหลายๆอย่างแล้วกันที่เขาทำมาตั้งแต่พวกเราเพิ่งจะเริ่มก้าวเข้าวงการก็คือเขาก็ยังสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะดื้อหรือแบบซนแค่ไหนเขาก็ยังรักเราในแบบที่พวกเราทั้งคู่เป็นมันเลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นครอบครัวที่เราอยู่ด้วยเรารู้สึกอบอุ่นก็ดีใจที่ยังมีคนรักแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าครอบครัวของพวกเราชาวงามจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็ขอให้การเชียร์แล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ได้มาแล้วก็ตามนะครับก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับรวมถึงไม่ว่าจะซัพพอร์ตทางไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเคยเจอเราไม่เคยเจอเราหรือว่าไม่ว่าจะเคยซื้อของหรือไม่เคยซื้อของอะไรต่างๆของเรานะครับเราก็ขอบคุณมากๆที่พวกคุณรู้จักแล้วก็คอยแค่ส่งให้กำลังใจพวกเราก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆครับก็เขาก็เปลี่ยนบรรยากาศก็คือน่าจะเป็นฟีลแบบเหมือนชิลๆอยู่ริมทะเลก็คือเพิ่มสับปะรดมาก็มันก็มีความเป็นกิมมิกน่ารักดีใช่ครับอ่ะครับซีรีส์เหรอก็เป็นเรื่องทำนายไทยทัพครับผมก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับหมอสองคนเป็นหมอดูกับหมอคนก็คือเป็นคนที่แบบตีกันก็คือเรื่องราวมันเกี่ยวกับความวุ่นวายของสองหมอเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขาแบบเปิดใจให้กันนั่นแหละใช่ครับเห็นตัวอย่างไปก็เป็นโมเมนต์เอาแม่ดูยังแม่ดูยังดูแล้วเอาดูแล้วโอเคว่ายังไม่ดูโอเคเชื่อเรื่องดวงไหมคะของพูดเลยพอมันเป็นพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้คนนี้ต่อหมอเชื่อครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคือบางอย่างวิทยาศาสตร์มันก็พิสูจน์ไม่ได้ครับเราก็ต้องมีไสยศาสตร์บ้างใส่มูต้องเข้าแล้วต้องสีเชื่อไหมผมเหรอผมเชื่อครับเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าเราคนจีนเราเป็นเชื้อสายคนจีนเราก็แบบก็คือดูหมออยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่แต่เรื่องนี้ทั้งสองคนต้องแบบไปปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มขึ้นนะครับเอาจริงๆตอนนี้ให้คำตอบมากไม่ได้เพราะว่าตัวบทมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่าทีมพิมพ์พี่จ๋ากำลังเขียนบทกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็กำลังรีเสิร์ชกันเยอะมากๆครับก็เดี๋ยวรอดูบทก่อนแล้วค่อยดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยเราจะสรุปแล้วคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ผมกับซีก็ยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครมากแต่แค่รู้ตัวทรีทเมนต์โครงสร้างบทคร่าวๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวบทเต็มๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวรอทางทีมเขาจัดการมาแล้วหลังจากนั้นพบค่อยเป็นหน้าที่พวกผมที่จะมาเวิร์กต่อโอเคครับไม่ถามแล้วหรอแม่หมดแล้วหรอ